เพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าที่ญี่ปุ่นมีเทศกาลวันเด็ก2วันคือวันเด็กผู้ชายและวันเด็กผู้หญิงวันนี้เราจะมานำเสนอเทศกาลวันเด็กผู้ชายกันว่ามีอะไรบ้างบ้านที่มีเด็กผู้ชายในบ้านจะประดับโต๊ะตุ๊กตาซามูไรในบ้านจะเส้นไหว้ตุ๊กตาด้วยขนมหวานที่มีชื่อว่าคาชิวาโมจิและขนมจิมาคิเพื่อเป็นการอธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความก้าวหน้าและจะแขวนธงปลาค้อยหรือปลาคาฟเอาไว้นอกบ้านทำด้วยผ้าหรือกระดาษตัดปะเป็นรูปปลาค้อยหลากสีอย่างงดงามนำมาแขวนไว้ประดับหน้าบ้านด้วยเชือกกับไม้ไผ่สูง